การเกสตาร์อาร์ตโชว์ค่ะนี่เกรงใจนะถ้าไม่เกรงใจนี่จะให้ทำท่าอาร์ตโชว์แล้วนะคะทำได้ครับทำได้ไหมเกสตาร์ยังไงนะครับเกสตาร์อาร์ตโชว์โอเคครับพร้อมกันนะพี่หนึ่งสองเกสตาร์อาร์ตโชว์ค่ะเห็นไหมความน่ารักตอบได้ทุกอย่างเมื่อสักครู่คุณจะคุยกับน้องอีฟไปว่าเป็นเวททางบกทงบกเทิงนำใช่ครับวันนี้พอดีเรามีซ้อมหนีไฟครับก็ต้องนำพนักงานทุกคนรวมทั้งแขกที่มาชมมิวเซียมออกไปยืนรอหนีไฟข้างนอกนี่จริงๆแล้วเนี่ยการทำหน้าที่ของผู้อำนวยการหอศิลป์ต้องทำอะไรบ้างคะเนี่ยจริงๆอย่าเรียกว่าผู้อำนวยการเลยครับเดี๋ยวคุณพ่อจะว่าเพราะคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นผู้อำนวยการส่วนคิดเนี่ยจริงๆเหมือนเป็น general bay ครับก็คือทำทุกอย่างครับที่คอยคุมทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนิทรรศการใหม่ที่จะเข้ามานะครับแล้วก็รวมถึงเรื่องหลังบ้านต่างๆค่ะก็คือมาก็ต้องดูเลยทั้งหมดจริงๆก็คือช่วยคุณพ่อใช่ครับ GM ครับ GM นี่คือ GM ใช่ไหมครับหรือ GB ฮะคราวนี้ว่าอย่างตอนที่แรกพอรู้ที่ต้องเริ่มต้นคือเราต้องมาศึกษาทั้งหมดในกระบวนการของพิพิธภัณฑ์เลยหรือเปล่าก็ใช่ครับก็คือเหมือนจริงๆตอนแรกก็เข้ามา observe ก่อนตอนที่พี่เพชรยังอยู่ว่าแบบประชุมมีใครบ้างแล้วก็แต่ละคนในออฟฟิศเนี่ยมีหน้าที่อะไรกันบ้างอะไรนะครับคราวนี้ว่าอย่างตอนนี้อย่างคือต้องมาดูแลตรงนี้เนี่ยตัวเราเองเรามีแนวนโยบายของเรายังไงบ้างในการบริหารคือจริงๆก็หลักๆเนี่ยจะตามนโยบายของคุณพ่อมาก่อนเพราะว่าคุณพ่อท่านตั้งใจสร้างที่นี่แล้วก็เหมือนตั้งใจจะอนุรักษ์ศิลปะไทยแล้วก็เชิดชูศิลปินไทยให้ต่างชาติได้รู้จักอะไรเงี้ยครับเราก็จะเน้นอย่างที่บอกในทั้งพิพิธภัณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่จะเน้นงานของคนไทยเป็นพิเศษครับส่วนคิดเข้ามาใหม่ในคิดก็พยายามที่จะดึงอาจจะมีอาร์ติสต์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยชมมาก่อนหรือเป็นกลุ่มศิลปินที่คุณพ่ออาจจะไม่ได้รู้จักหรือว่าคุณพ่ออาจจะแบบไม่ใช่แนวสไตล์ของคุณพ่อซะทีเดียวอะไรเงี้ยมาคอยนำเสนอหรือว่าคอยจัดนิทรรศการใหม่ให้มันมีความแปลกใหม่แล้วก็ดึงคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาชมนิทรรศการของเราคราวนี้ว่าอย่างนี้เห็นบอกว่าตอนนี้เราก็จะมีล้อไปกับเบนเทเล่ใช่ครับถูกไหมคะก็จะมีงานนิทรรศการใช่ก็คือผลงานศิลปินไทยใช่ครับเราก็ทำเป็น2พาร์ทด้วยกันอันนี้พาร์ทแรกที่เดี๋ยวจะพาพี่โยเข้าไปชมชื่อนิทรรศการว่าศรัทธาครับซึ่งเราก็ได้พี่หน่องนะครับมาช่วยคิวเรตศิลปิน18ท่านครับ อยู่ในนิทรรศการนี้ค่ะซึ่งจะบอกว่ามันดูแปลกตากว่างานชุดของโมฆะโดยทั่วไปที่เราเห็นกันใช่ครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยที่เราเห็นในโมฆะจะเป็นจิตรกรรมซะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยงานนี้เราก็รู้สึกว่าอยากจะมีแบบงานอินสตาเลชันงานสกัลปเจอร์ขึ้นมามากขึ้นอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นที่มาของงานในห้องนี้แล้วก็เดี๋ยวอีกห้องนึงด้วยคนนี้ว่าอย่างน้องยังคิดโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยชอบงานแนวไหนอ่ะเราไม่พูดถึงถ่ายภาพครับจริงๆคิดจะชอบงานที่แบบโมเดิร์นหน่อยแอบสแตรคหน่อยครับก็จะอาจจะต่างจากคุณพ่อนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนคิดเชื่อว่ามันก็สามารถที่จะเอาเทสของคนที่ไม่เหมือนกันมาผสมกันแล้วก็ทำให้มันเปิดกว้างขึ้นเพราะจริงๆวงการศิลปะในบ้านเราคิดก็เชื่อว่ามันกำลังโตขึ้นด้วยยิ่งแบบมีเบียนนาเล่เข้ามาคือวงการศิลปะมันก็เติบโตแล้วคนก็หันมาสนใจศิลปะมากขึ้นเลยครับคิดจริงๆก็อยากจะทำให้คนเนี่ยยิ่งโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือกลุ่มใหม่ๆเนี่ยเข้าถึงงานศิลปะได้ง่ายขึ้นใช่เพราะว่าอีกอย่างนึงคืออย่างน้องคิดเนี่ยเหมือนเป็นตัวกลางของ2วงการเลยนะทั้งบันเทิงด้วยถึงมาเพื่อนในวงการบันเทิงถ้าเดี๋ยวนี้ดาราหลายคนก็เก็บสะสมงานเยอะขึ้นใช่ครับจริงๆคิดก็ชวนมาอย่างในเทศกาลในหลวงเนี่ยคิดก็ชวนเพื่อนๆที่อยู่ในวงการแฟชั่นบันเทิงเขามาแบบช่วยกันทาสีผนังมาแบบติดรูปอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นยังไงเขาชอบไหมก็ชอบนะครับก็เหมือนเป็นหลายๆคนก็จากที่ไม่ค่อยได้สนใจศิลปะก็หันมาแบบสนใจศิลปะเดี๋ยวนี้ก็ชอบไปดูเอ็กซิบิชันนู่นนี่อะไรเงี้ยครับค่ะอย่างเพื่อนร้านของน้องพีจ้าน้องมิวอ่ะครับเป็นแบบให้กับโปรเจกต์พี่ที่บอกว่าว่าดังไงอ๋อครับใช่มิวนี่ก็มิวนี่ตอนนี้ก็หันมาสนใจศิลปะก็มาชมที่นี่ด้วยแล้วก็เหมือนเบียนนาเล่นี่ก็วันก่อนไปเดินเจอชนกันพอดีแบบไปดูนิทรรศการอะไรเงี้ยครับก็เชื่อว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีที่มีคนที่แบบมีชื่อเสียงช่วยโปรโมทเหตุการณ์ศิลปะในบ้านเราเพื่อใหกลุ่มคนใหม่ๆเข้ามาสนใจกันมากขึ้นนะครับหลังจากที่พอได้เข้ามาอยู่เนี่ยสักระยะนึงเป็นยังไงบ้างเริ่มอินเริ่มแบบรู้สึกมีแบบจับมันมากๆขึ้น
ก็เริ่มอินแต่ก็มีช่วงที่แบบบางทีเราก็รู้สึกว่างงๆอยู่เหมือนกันช่วงแรกๆที่เข้ามาเพราะจริงๆแบบเราก็มาจากการที่แบบเราทำงานคนเดียวอะไรเงี้ยครับเป็นฟรีแลนซ์ช่างภาพคือเราทำงานกับทีมก็จริงแต่เราไม่ต้องแบบไม่ต้องหมายถึงว่าอยู่ในออฟฟิศหรือว่าคุมคนไม่ต้องประสานอะไรมากมายใช่ใช่ก็คือเหมือนเราก็รับโจทย์จากลูกค้ามาแล้วอาจจะแบบคุยกับทีมของเราหรือว่าทีมสไตลิสต์ก็คือคุมทีมทั้งหมดของเราในวันนั้นหนึ่งงานแล้วก็จบไปแต่นี้มันเหมือนต้องคุมคนตลอดมหาศาลจริงๆก็ไม่ได้เยอะนะครับแต่มันจริงแต่มันเป็นอะไรที่แบบการคุมคนคิดว่ามันเป็นเรื่องแบบจุกจิกมันต้องมีแบบและที่สำคัญคุมคนแต่ละคนตีทั้งนั้นใช่ใช่แต่ว่าเราจะเจอแต่คนที่ทำอยู่ในวงศิลปะทุกคนก็จะตีหมดใช่ครับยิ่งคุณพ่อนี่ก็ติสครับแล้วก็คนในออฟฟิศก็ติสกว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้เริ่มมาเราเริ่มมาทำใช่ไหมคะครับแล้วมีวิธีการปรับยังไงบ้างคะวิธีปรับก็เพราะว่าเราเองอย่างที่บอกค่ะการที่เราเองก็เป็นศิลปินเราทำงานคนเดียวเราจบของเราได้ครับแต่พอต้องทำงานอย่างอื่นที่ต้องคุมทั้งหมดมันจบคนเดียวไม่ได้เราจะมีวิธีในการ manage ยังไงจริงๆอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่คิดยังเรียนรู้อยู่1ปีนึงผ่านมาก็ยังเรียนรู้เรื่องการ manage คนนะครับซึ่งเราเหมือนเราก็จะพยายามดูว่าแต่ละคนเขามีจุดแข็งอะไรแล้วก็มีจุดอ่อนอะไรอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะยื่นงานที่เขาถนัดหรือว่าเรารู้ว่าเขาสามารถทำได้อะไรเงี้ยให้แต่ละคนอะไรเงี้ยเพื่อให้งานมันออกมาสำเร็จอะไรเงี้ยครับตอนนี้นี่ผ่านมากี่นิทรรศการแล้วนะคะตอนนี้น่าจะประมาณ 5-6ในเทศกาลได้ครับเป็นยังไงบ้างก็ดีนะครับโจทย์เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่อย่างบางในเทศกาลก็จะมีเหมือนแบบคิวเรเตอร์ที่มาคุมเลยหรือว่าอย่างอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่เราได้เวิร์กตั้งแต่ต้นๆเลยครับอย่างงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งงานของในเทศกาลศรัทธานี้ครับซึ่งเป็นในเทศกาลที่เรารู้สึกว่าแบบศิลปินแต่ละคนก็จะตีโจทย์คำว่าศรัทธาที่แตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่ก็จะเล่นของเรื่องศาสนานะครับเพราะในความเชื่อความศรัทธาของบ้านเราเนี่ยมันก็จะอยู่หนีไม่พ้นศาสนาหรือว่าความเชื่อส่วนตัวอะไรนะครับคราวนี้ว่าอย่างที่เป็นเด็กรุ่นใหม่ถูกไหมคะบางทีเรื่องแบบนี้บางทีมันดูเหมือนไกลตัวใช่ครับก็แต่จริงๆก็คือจริงๆที่บ้านก็เป็นบ้านที่ปลูกฝังเรื่องของศาสนาเข้าวัดตั้งแต่เด็กอะไรนะครับเราก็รู้สึกว่ามันก็จะมีบางงานที่อาจจะดูแบบไกลตัวหน่อยหรือบางอย่างบางงานที่เข้าถึงได้อย่างเงี้ย อย่างอันเนี้ยก็จะเป็นนางกวัก2018อะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบทันสมัยขึ้นมาหน่อยเหมือนแบบป๊อปอาร์ตขึ้นมาหน่อยซึ่งแบบคนที่เข้ามาก็จะจับต้องได้หรืออย่างเงี้ยครับก็เป็นภาพที่ศิลปินให้คนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนเนี่ยมาถือปลาซึ่งแทนถึงความเชื่อความศรัทธาของแต่ละคนค่ะคนนี้เนี่ยที่จะต้องถามทำไมมั้ยน้องคิดด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกคุณพ่อเนี่ยปีกว้างมากแล้วเราต้องมาบริหารกดดันไหมฮะก็กดดันไหมล่ะครับก็มีความกดดันครับซึ่งคิดเชื่อว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องมีความกดดันนิดนึงนะครับว่าให้เราอยากจะพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนาองค์กรให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่บอกว่าอ้าวตายแล้วแน่นอนมันต้องมีความคาดหวังว่าลูกชายของคุณชัยถูกไหมไม่ต้องคำพูดว่าลูกชายของพี่ใหญ่ก็มีครับแต่ว่าจริงๆคิดก็รู้สึกว่าแบบยังมีพี่ๆในทีมที่ทำงานกับเราอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็คอยสอนเราด้วยอะไรเงี้ยคิดก็รู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้ไปกับทีมของเราด้วยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็พยายามทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดอะไรเงี้ยพยายามไม่ได้ต้องไปรู้สึกว่าแบบอุ้ยข้างนอกเขาจะพูดว่าเป็นแบบลูกคุณบุญชัยหรืออะไรเงี้ยครับเราก็พยายามคิดเชื่อว่าถ้าเราตั้งใจทำให้ดีที่สุดมันก็จะออกมาดีเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมนี่สำหรับวิชั่นนะคะในฐานะของผู้บริหารนะคะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราก็จะคุยกันต่อในเรื่องงานอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้พูดถึงนั่นแหละโอ้ยแอบเห็นอยู่อะสวยมากเลยนะคะแต่ต้องติดตามในช่วงหน้าค่ะ